สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเกมมาแนะนำเกมนั้นก็คือเกมชื่อ Timberborn ครับ Timberborn เนี่ยเป็นเกมแนว City Builder Colony Sim หรือว่าเป็นเกมแนวบริหารเมืองนั่นเองโดยที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนว City Builder หรือว่าบริหารเมืองอยู่แล้วคือนอกจากเกมแนว FPS หรือว่าแนวยิง Battle Royale หรือว่าเกมพวกเกมยิงหรือว่าเกม PVP เนี่ยผมก็มาพักผ่อนกับเกมแนวนี้ด้วยครับก็คือมันก็มีบ้างเนาะคือบางทีแบบเราเล่นเกมแบบตึงๆเครียดๆมาตลอดแล้วบางทีเราก็อยากหาเกมพักผ่อนบ้างเนี่ยผมก็มาพักผ่อนกับเกมแนวนี้ครับเพราะงั้นสำหรับคนที่อยากหาเกมชิลๆเล่นเนี่ยผมแนะนำเกมนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับสำหรับคลิปแนะนำเกมTimberborn ในวันนี้เนี่ยเขาสปอนเซอร์ผมครับแต่ไม่ใช่ว่าผมทำคีย์พอยต์สปอนเซอร์อย่างเดียวแต่เกมมันสนุกจริงเว้ยโดยที่เกมนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างไปจากเกมบริหารเมืองเกมอื่นก็คือมันเล่นกับน้ำครับตัวละครที่เราจะได้เล่นหรือว่าอาณาจักรที่เราจะได้บริหารเนี่ยเป็นอาณาจักรของบีเวอร์เซตติ้งของเกมจะอยู่ในยุคที่มนุษย์เนี่ยได้ล่มสลายไปแล้วแล้วบีเวอร์ก็มาครองโลกแทนแล้วพอพูดถึงบีเวอร์เราจะนึกถึงอะไรสร้างเขื่อนครับเกมนี้ต้องบริหารน้ำและทรัพยากรอาหารเพื่อต่อสู้กับภัยแล้งที่จะมาเป็นช่วงๆเราก็ต้องเอาชีวิตรอดในช่วงเนี้ยผ่านไปให้ได้ก็คร่าวๆของเกมนี้คือเท่านี้สำหรับใครที่สนใจในเกมนี้เนี่ยก็มาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงมาเริ่มไปพร้อมกับตอนที่ผมเล่นเลยข่าวดีนะครับเกมนี้มีภาษาไทยเกมกำลังอยู่ในเวอร์ชัน Early Access นะครับแต่ว่าคำว่า Early Access เนี่ยไม่ใช่ว่าเกมมันไม่เสร็จนะเกมมันอัปเดตมา6ครั้งละอัปเดตในครั้งนี้คืออัปเดตครั้งที่6แต่ว่าผมก็มาเล่นครั้งแรกนี่แหละไม่ต้องกลัวว่าเขาจะทิ้งเกมหรือว่าเกมจะแบบไม่มีอัปเดตหรือเปล่าเป็น Early Access ที่มีอัปเดตมาตลอดมีอัปเดตเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าซื้อมาคุ้มแน่นอนและมีความเป็นไปได้ว่าราคาเกมอาจจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นถ้าซื้อตอน Early Access มันก็จะเป็นเกมที่ถูกเกมก็จะราคาไม่แพงมากเพราะงั้นถ้าใครสนใจก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้เกมมันกำลังอัปเดตเรื่อยๆเอาล่ะในตอนเริ่มแรกสุดเนี่ยมันจะมีให้เลือกครับระหว่างหางไม้กับเขี้ยวเหล็กซึ่งหางไม้เนี่ยเหมาะสำหรับ Beginner ส่วนเขี้ยวเหล็กเนี่ยคือยังไม่ปลดล็อกให้เล่นตอนแรกแล้วพวกสิ่งก่อสร้างเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ตอนนี้ในวันนี้ผมจะมาเล่นหางไม้นะก็มาเริ่มมาเลยดีกว่าหลังจากเลือกเผ่าพันธุ์เสร็จเนี่ยมันก็จะให้เลือกแมปว่าเราอยากเล่นแมปไหนไซส์อะไรมันก็จะมีแมปเริ่มต้นที่เป็นรูปใบไม้ที่เป็นแบบเอ้ยสำหรับ beginner นะคนเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ก็เล่น3แมปนี้ได้หลังจากที่เราเลือกแมปเสร็จเนี่ยมันก็จะให้เราเลือกโหมดครับก็คือจะเล่นแบบง่ายๆปกติหรือจะเล่นแบบยากในวันนี้จะเล่นแบบปกตินะแล้วสำหรับใครที่แบบเอ้ยกลัวว่าเกมที่จะยากไปหรือเปล่าไม่ต้องกลัวครับเกมมันปรับระดับความยากให้ได้แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราเล่นเป็นขึ้นมาหน่อยค่อยปรับระดับความยากก็ได้เริ่มมาตัวเกมก็จะถามว่าอาณาจักรเราเนี่ยชื่ออะไรดีผมก็ตั้งไว้เล่นๆว่าเขี้ยวเขื่อนก็คือบีเวอร์เนี่ยมีฟันแล้วมันชอบสร้างเขื่อนใช่ไหมผมก็เลยตั้งชื่อว่าเขี้ยวเขื่อนเริ่มมาเนี่ยมันก็จะมีประชากรบีเวอร์เดินออกมาจากบ้านเราซึ่งตอนนี้น้องอ่ะจะไม่ค่อยทำอะไรเราก็สามารถตามทิวเตอร์เรียลได้นะว่าทิวเตอร์เรียลอ่ะจะค่อยๆสอนเราไปเลยว่าเฮ้ยในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างโดยที่ทิวเตอร์เรียลเนี่ยจะอยู่ตรงขวาล่างนี่นะครับตอนแรกสุดเนี่ยเกมก็จะสอนให้เราตัดไม้แล้วการที่จะตัดไม้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราลากแบบเป็นยูนิตเหมือนเกม RTS นะก็คือเราต้องวางเหมือนสถานีตัดไม้ไว้แล้วก็ให้คนให้บีเวอร์เนี่ยเข้าไปทำงานที่สถานีตัดไม้มันก็จะเริ่มตัดไม้รอบๆในบริเวณที่เป็นไฮไลท์คอนเซปต์เกมเรื่องการควบคุมจะเป็นแบบนี้เลยก็คือให้พื้นที่ทำงานไปแล้วก็ให้มันไปทำงานแล้วการที่บีเวอร์จะเดินทางไปทำงานได้เนี่ยน้องก็ต้องมีถนนครับถ้าหากว่าไม่มีถนนมันก็จะไม่เดินไปทำงานที่สถานีถือว่าเป็นบีเวอร์ที่มีระเบียบมากๆไม่มีถนนไม่เดินไปทำงานครับแล้วถนนเข้าด้านหลังไม่ได้นะต้องเข้าด้านหน้าด้วยครับพอมีถนนเรียบร้อยอ้าวมันบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นมีงานให้ทำเลยสิ่งต่อมาที่เราต้องทำก็คือต้องเลือกบริเวณที่ต้องการให้น้องๆเนี่ยไปทำงานอันนี้เฉพาะพวกป่าไม้และการเก็บทรัพยากรนะต้องเลือกบริเวณที่เขาทำงานด้วยไม่งั้นน้องจะไม่ไปทำงานนี่เราก็เลือกเครื่องมือตัดไม้แล้วก็ลากไฮไลท์ไปเลยครับว่าอยากให้ตัดต้นไม้ตรงไหนน้องก็จะไปทำงานในบริเวณที่เราไฮไลท์ไว้นี่ฮะทำงานจริงแทะต้นไม้งาม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 ต่อจากไม้เนี่ยเกมก็สอนให้เราปั๊มน้ำครับบีเวอร์ก็ต้องกินน้ำและลงไปกินน้ำในแม่น้ำเองไม่เป็นนะครับต้องทำปั๊มน้ำครับ เป็นบีเวอร์ติดเทคโนโลยีนะแล้วแมปเนี่ยมันค่อนข้างกว้างเลยผมก็ไปสะดุดตาเฮ้ยนี่มันอะไรวะมันคือซากปรักหักพังของมนุษย์ครับก่อนมนุษย์สูญพันธุ์ไปแล้วเนาะก็เลยเหลือแต่ซากปรักหักพังและซากปรักหักพังเนี่ยจะใช้ในอนาคตก็คือเอาไว้ทำเหล็กแต่ตอนนี้มองข้ามมันไปก่อนเราโฟกัสกับการปั๊มน้ำของเราดีกว่าพอถึงช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันก็ถึงเวลาพักผ่อนครับพองานบีเวอร์มันก็จะไม่ทำงานน้องต้องการเวลาพักผ่อนบ้างไม่ใช่ว่าทำงานทั้งวันทั้งคืนมีเวลาพักผ่อนครับโดยที่เราเนี่ยสามารถสังเกตเวลาของช่วงเวลาของแต่ละวันเนี่ยได้ที่ขวาบนเลยมันจะมีรูปนาฬิกาอยู่พอเช้าแล้วน้องๆก็จะมาทำงานตามปกติครับเสร็จเรียบร้อยปั๊มน้ำแรกของอาณาจักรนี้ต่อมาเนี่ยเกมก็สอนให้เก็บทรัพยากรที่สำคัญที่สุดต่อไปครับนั่นก็คืออาหารนั่นเองและตอนนี้ก็คือมีพุ่มเบอร์รี่อยู่เพราะงั้นเราก็ต้องสั่งให้เ
จ้าบีเวอร์เนี่ยไปเก็บเกี่ยวเบอร์รี่ด้วยสายดีเก็บเบอร์รี่ครับหรือว่าเก็บของป่าก็อย่าลืมทำถนนให้เรียบร้อยในดูอาณาเขตสำหรับเจ้าเบอร์รี่เนี่ยเราไม่ต้องไประบายไฮไลท์นะว่าให้ไปทำงานตรงนี้ด้วยนะเราสามารถปล่อยให้น้องทำงานไปได้เลยน้องจะทำงานโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องสั่งนี่ก็มาแล้วตัวแรกของเราของที่นั่งกอบโกยเบอร์รี่อยู่พอเก็บเบอร์รี่เสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาพวกทรัพยากรที่ได้มาเก็บไว้ในสถานีของเขาต่อมาเกมสอนให้เราสร้างโรงเรือนครับโรงเรือนมีไว้ทำไมเอาไว้ปลูกผักครับทางด้านขวาเนี่ยที่ตัดไม้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีระเบียบเพราะงั้นผมก็เลยจัดใหม่ให้มันเป็นระเบียบดีกว่าก็ตัดกันแบบเยอะๆเลยไปเลย4คนจะได้ตัดไม้เร็วๆไปรุนใจร้อนนะเนาะไหนๆตัดไม้ก็มี4แล้วเก็บเบอร์รี่ก็อีก4แล้วกันและนี่คือการปลูกผักครับนี่บีเวอร์กินแครอท และตัวเกมเนี่ยมันให้เราปลูกเบอร์รี่100ช่องครับผมก็เลยบอกโห100ช่องเลยงั้นหรอโอเคจัดไปครับทองทับต้องเดินด้วยทองเนาะพอเรามีอาหารกินแล้วมีไม้ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างต่อมาก็คือที่เก็บทรัพยากรครับคือเจ้าเหล่าบีเวอร์เนี่ยมันก็จะเก็บทรัพยากรไว้ในสถานีใช่ไหมแต่ว่าในสถานีเนี่ยมันเก็บได้นิดเดียวเราก็ต้องสร้างโกดังสำหรับเก็บของแล้วก็ต้องสร้างบ้านให้บีเวอร์ด้วยรวมถึงน้ำด้วยนะเราก็ต้องสร้างแทงน้ำไปเก็บน้ำเพราะว่าน้ำที่ปั๊มขึ้นมาเนี่ยเก็บไว้ในปั๊มมันเก็บได้นิดเดียวเราต้องเอาไปใส่ในถังบ้านหนึ่งหลังเนี่ยบีเวอร์อยู่ได้3ตัวเพราะงั้นตอนนี้เรามีอยู่15คนเพราะงั้นเราต้องทำ5หลังเป็นขั้นต่ำไม่งั้นก็จะมีน้องๆที่ได้นอนพื้นส่วนถ้าเราอยากได้ทรัพยากรบีเวอร์เพิ่มไม่ใช่ถ้าเราอยากได้ประชากรบีเวอร์เพิ่มเราก็ต้องทำห้องให้รองรับได้ครับสมมติถ้าเรามี7ห้อง7คูณ3ได้21เพราะงั้นถ้าอยากได้ประชากรจากตอนนี้เรามี15อยากได้21เราต้องทำ7ห้องครับมันก็จะมีน้องๆบีเวอร์เนี่ยเกิดออกมาอีกเอาล่ะมีอาหารมีน้ำมีที่อยู่อาศัยต่อมาก็คือต้องมีสถานีวิจัยครับสถานีวิจัยจะทำให้เราได้ค่าวิทยาศาสตร์มาพอเรามีค่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะสามารถเอาค่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไปสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆได้เป็นการอันล็อกสิ่งก่อสร้างใหม่ๆด้วยการเอาค่าวิทยาศาสตร์ไปแลกนั่นเองบีเวอร์มีความฉลาดถึงกับขั้นมีสถานีวิจัยนะครับว้าวบีเวอร์จะครองโลกนะครับเกมนี้ซึ่งจะครองโลกจริงๆถ้าเริ่มสังเกตดูดีเนี่ยเอ๊ะทำไมบีเวอร์มีรูปขนมปังอยู่บนหัวข้าวผลิตไม่พอครับก็คือแครอทโตไม่ทันนั่นเองส่วนเบอร์รี่ก็กินไม่ทันเพราะประชากรของเราเนี่ยตอนนี้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ผมก็กำลังทำตามจุดที่เดียวต่อไปครับนั่นก็คือทำกังหันน้ำนั่นเองกังหันน้ำเนี่ยขึ้นอยู่ความเร็วความแรงของน้ำด้วยนะว่าไอ้กังหันเนี่ยอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวหรือเปล่าถ้าอยู่ในกระแสน้ำเชี่ยวมันก็สามารถผลิตไฟได้เยอะคือเกมมันแบบค่อนข้างจะแอดวานซ์เลยคือว้าวความแรงของน้ำมันมีผลต่อกระแสไฟที่ผลิตได้ด้วยอ่ะคือแบบวิชาเจ๋งว่ะแต่ทุกคนที่มันเป็นระบบเฟืองเราก็ต้องเอาเฟืองเนี่ยลำเลียงไปถึงจุดที่เราต้องการให้มันได้พลังงานครับเราก็ต้องมานั่งศึกษาว่าเฮ้ยเราจะต่อพลังงานไปตรงที่เราต้องการให้มันใช้ยังไงซึ่งในตอนนี้ผมจะกำลังทำที่ผลิตไม้แผ่นซึ่งที่ผลิตไม้แผ่นเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเครื่องจักรหรือว่าต้องใช้กระแสน้ำเนี่ยในการช่วยทำให้เลื่อยเนี่ยทำงานได้กลายเป็นที่ตัดแผ่นเลื่อยประมาณนั้นแหละนี่อาหารเสร็จแล้วพออาหารเสร็จแล้วเนี่ยมันก็หมุนครับและนี่ครับโรงงานเลื่อยของเราในระหว่างที่ผมกำลังวางว่าแบบเฮ้ยวางยังไงดีว่าโรงงานเลยอยู่ๆมันก็มีแจ้งเตือนครับฤดูแรงใกล้เข้ามาผมก็แบบฮะนี่คือหนึ่งความท้าทายแรกที่จะทำให้เราชิบหายครับนั่นก็คือฤดูแรงฤดูแรงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็รอดูกันเลยตอนนี้ผมกำลังพยายามที่จะต่อท่อให้มันเข้าไปตรงหน้าต่างครับไอ้ที่มันเป็นวงกลมอ่ะซึ่งมันคือหน้าต่างครับมันไม่ใช่เต้ารับไฟคือผมเข้าใจว่ามันเป็นเหมือนปลั๊กโตเมียที่เราต้องเสียบเข้าไปตรงนั้นในระหว่างที่ฤดูแล้งเนี่ยกำลังจะเข้ามาผมมัวแต่ต่ออีท่อเนี่ยจนเกือบชิบหายอ่ะคือพูดตรงๆว่าหัวบวมครับแบบเฮ้ยเราจะเชื่อมยังไงดีวะให้มันแบบไปต่อเข้าตรงหน้าต่างให้ได้อะไรเงี้ยแต่ความจริงก็คือมันไม่ต้องต่อเข้าตรงหน้าต่างครับมันต่อเสียบเข้าไปตรงไหนก็ได้ของอาคารแล้วผมหัวบวมมากเลยผมก็เลยแบบช่างมันก่อนละกันเรามาทำเขื่อนกันดีกว่าเพราะว่าเฮ้ยฤดูแล้งมันจะมาแล้วเราก็ควรที่จะกักเก็บน้ำไว้จะได้มีน้ำใช้ตอนฤดูแล้งใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฤดูแล้งเนี่ยมันจะแล้งนานขนาดไหนต้องรีบละแต่เขื่อนตรงนั้นก็ไม่ดีเอ้ยตรงนี้เหมือนจะดีนะผมก็ลองลากถนนดูว่าเฮ้ยน้องจะสามารถเดินข้ามน้ำได้ไหมมันจะไม่ได้ผมก็เลยเลือกที่จะใช้เขื่อนเนี่ยเป็นการข้ามน้ำไปอีกฝั่งเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรที่ขาดแคลนสุดๆก็คือไม้ครับตอนนี้ไม้โตไม่ทันแล้วกลายเป็นว่าผมไม่มีไม้สร้างเขื่อนแต่ฤดูแล้งกำลังจะใกล้เข้ามาแล้วส่วนหนึ่งของไม้เนี่ยจมน้ำครับเพราะว่าผมสร้างหยุดๆไอ้เจ้าตัวกังหันแล้วเศษไม้ที่เกิดจากการทำลายเนี่ยมันดันไปจมน้ำอีกแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับไอ้เจ้าไม้ที่อยู่ในน้ำจะเอาขึ้นมาก็ไม่ได้เขื่อนก็สร้างไม่ได้เพราะว่าไม้ไม่มีคือแบบจังหวะนั้นคือแบบโอ้เชี่ยทำอะไรอยู่วะแบบเราจะชิบหายหรือเปล่าเงี้ยผมก็พยายามที่จะสร้างท
ถังน้ำกักตุนน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดตอนก่อนที่ฤดูแล้งจะมาแต่ผมก็ลืมไปว่าการที่เราจะกักเก็บน้ำไว้ได้เราก็ต้องทำถังน้ำแล้วถังน้ำใช้อะไรใช้ไม้ครับโอ้ก็อดเล่นมาตั้งนานเล่นมา14วันแล้วผมก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าไอ้น้ำที่มันที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเอ๊ะมันไม่ได้แบบเกิดมาจากความว่างเปล่ามันมีตาน้ำเพราะมันมีแหล่งน้ำจุดเริ่มต้นของน้ำอยู่ตรงนี้ครับและน้ำเนี่ยก็ค่อยไหลตามลำธารไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราสังเกตดูดีๆจุดไหนที่มีแม่น้ำพื้นที่รอบๆจะเป็นสีเขียวครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นสีแบบแห้งแล้งเป็นทรายเป็นแบบดินแตกอ่ะนั่นก็หมายความว่าจุดไหนที่ไม่มีน้ำไหลผ่านจุดนั้นจะแห้งแล้งครับแล้วมันมีน้ำอีกสีด้วยน้ำอีกสีเนี่ยคือน้ำเสียครับและนี่คือจุดที่น้ำไหลออกจากแมปนี่คือเลเยอร์ของแมปที่ผมใช้อยู่ที่ผมเล่นอยู่แล้วผมเพิ่งมาเห็นว่าอ๋อเชี่ยแมปมันกว้างมากเลยนี่นะและฤดูแล้งก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับดูสิจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฤดูแล้งมาถึงมีคันกั้นน้ำไอพี่ฮะไอเหี้ยมันหายไปงี้เลยเหรอวะพอน้ำลดเนี่ยสิ่งที่จะเป็นผลกระทบก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ลำน้ำที่ไม่มีน้ำอยู่หรือว่าไม่ได้เก็บหรือว่าไม่ได้กักเก็บน้ำไว้เนี่ยพวกพืชผักเนี่ยจะแห้งตายครับคือมันไม่ได้ตายทันทีนะแต่มันจะค่อยๆแห้งตายไปทีละนิดเพราะงั้นถ้าเราไม่มีน้ำหรือว่าต้นไม้ขาดน้ำเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยต้นไม้จะตายพืชผักก็จะตายครับถ้าต้นไม้ก็จะอยู่กักเก็บน้ำได้ประมาณ10วันแล้วมันค่อยแห้งตายหรือพืชผักเนี่ยก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวมากกว่าอาจจะขาดน้ำสักวันหนึ่งก็ตายละและสิ่งที่ทำให้แบบผมแบบตระหนักได้เลยก็คือถ้าเรากักเก็บน้ำไว้อะตรงนั้นมันก็จะเป็นสีเขียวอยู่ครับเพราะงั้นถ้าเรากักน้ำไว้แสดงว่าต้นไม้หรือว่าพืชผักเราเนี่ยก็จะไม่ตายเพราะงั้นเขื่อนก็เป็นอะไรที่สำคัญในฤดูแล้งครั้งแรกเนี่ยมันยังใจดีอยู่ครับเพราะว่าฤดูแล้งมันมาแป๊บเดียวอยู่แค่3วันแต่ถ้านานกว่านี้เนี่ยจีจีแน่ครับเกมโอเวอร์สิ่งต่อมาที่เราต้องมอนิเตอร์และเราเตรียมตัวในการรับมือกับหน้าแรงครั้งหน้าเนี่ยก็คือทรัพยากรที่เรามีมันอยู่พอกี่วันครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอาหารอยู่133หน่วยน้ำอยู่90หน่วยบีเฟอร์เนี่ยต้องกินน้ำและอาหารครับในการดำรงชีวิตเนาะและในหน้าแรงจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนี้ครับคือน้ำและอาหารที่ตุนไว้อะเชี่ยเกือบหมดแต่เราก็ผ่านไปได้ครับเรารอดมาได้และในที่สุดนัสรุในตอนนั้นก็เข้าใจครับว่าไอ้เจ้ากลไกของเฟืองเนี่ยมันไม่ต้องเอาต่อเข้าจุดที่คิดว่าเป็นเต้าลับครับมันแค่หน้าต่างเอาละตะกี้แค่น้ำจิ้มครับก็คืออันนี้คือไซเคิลของเกมหลักๆครับก็คือมีช่วงน้ำมาปกติแล้วก็มีฤดูแล้งอันนี้ความท้าทายแรกของการเล่นเกมนี้คือจริงๆแล้วมันก็จะมีเรื่องบริหารทรัพยากรอาหารอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าไอ้พวกนั้นอ่ะถ้าเราบริหารดีๆมันก็อยู่รอดได้บริหารประชากรกับอาหารดีๆเงี้ยอาหารเราก็จะไม่หมดไปนี่เรามาดูน้ำไหลกลับคืนมาดีกว่าความอุดมสมบูรณ์ของเราที่เราต้องการและเราต้องใช้ในการใช้ชีวิตแบบทั้งกินอาหารกินน้ำปลูกผักทุกอย่างคืออยู่กับน้ำแบบตอนความอุดมสมบูรณ์มันกลับมาคือแบบเฮ้ยมันโล่งใจว่ะแบบเฮ้ยไม่แห้งตายแล้วนี่ต้นไม้ได้รับน้ำก็ชุ่มชื้นผลพุ่มเบอร์รี่พอมีน้ำใกล้ๆเนี่ยก็กลับมาออกดอกออกผลเหมือนเดิมมันทำให้ผมเห็นว่าอ้าวไอ้ตรงเนี้ยก็มีต้นไม้นี่หว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องข้ามแม่น้ำไปอีกฝั่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมีบันไดให้พอดีเป๊ะเลยด้วยเพราะงั้นก็จัดการสิครับตัดต้นไม้ตรงนี้แต่ไม้เพิ่มละตัดภาพมาตรงที่จะเป็นแครอทของเราที่ผ่านหน้าแรงมาเนี่ยมันก็แห้งตายต้องมาปลูกใหม่และนอกจากไม้เนี่ยด้านบนนี้มีอาหารด้วยมีเบอร์รี่อีกและตอนนี้ผมลืมดูมอนิเตอร์เรื่องอาหารหมดครับเพราะว่าประชากรบิวเวอร์ของเราเนี่ยเยอะขึ้นมากก็กลายเป็นว่าต้องการอาหารมากขึ้นด้วยแล้วระหว่างที่ผมกำลังบริหารทรัพยากรต่างๆเนี่ยรู้ตัวอีกทีก็หน้าแรงใกล้เข้ามาแล้วครับแต่เขื่อนเราก็เกือบเสร็จแล้วนะเพราะงั้นเราน่าจะรอดหรือเปล่าแต่ไม่ทันครับเขื่อนนี้สร้างไม่ทันแล้วถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับจุดที่เขื่อนยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยแล้วทางให้น้ำผ่านเนี่ยมันแคบกระแสน้ำมันก็แรงขึ้นด้วยเว้ยคือแบบโหฟิสิกส์เกมนี้แม่งเจ๋งว่ะผมแบบโคตรประทับใจเลยส่วนหน้าแรงรอบนี้ด้วยความที่เราเตรียมตัวมาดีอาหารพร้อมน้ำพร้อมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาครับและระหว่างหน้าแรงเนี่ยเขื่อนก็ทำเสร็จแล้วครับผมก็เลยมาขยายอาณาเขตมาอีกที่หนึ่งเป็นหมู่บ้านที่สองครับหมู่บ้านนี้ผมเห็นว่าต้นไม้ในบริเวณนี้มันเยอะมากและมีต้นน้ำด้วยก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากในการสร้างหมู่บ้านที่สองก็เลยจัดเลยครับเอาล่ะพักสักนิดเรามาดูจังหวะที่น้ำกำลังไหลออกมาคือแบบพื้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีกว่าก็สำหรับเมืองที่2เนี่ยผมวางแผนไว้ว่าที่เนี่ยจะเป็นที่หลักในการหาไม้แล้วส่งไม้จากเมืองนี้เนี่ยไปให้เมืองแรกแล้วพอมีเมืองเนี่ยเมืองก็ต้องมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกทรัพยากรไม่ใช่ว่าแบบตัดไม้อย่างเดียวก็ต้องมีที่พักที่นอนอาหารและน้ำให้
แต่แล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นครับนั่นก็คือไอ้พืชที่ผมเลือกที่จะปลูกครั้งเนี้ยมันคือมันฝรั่งครับแล้วมันฝรั่งเนี่ยกินดิบไม่ได้คือผมก็ลืมคิดไปเลยว่าเฮ้ยมันฝรั่งมันกินดิบไม่ได้นะเว้ยน้องๆก็เลยเสียชีวิตครับแบบโอ้ my god คือถ้าเราปลูกมันฝรั่งเราต้องทำที่อบมันฝรั่งนะครับไม่งั้นจะไม่มีอาหารกินเพราะงั้นก็อย่ากินมันฝรั่งดิบนะครับทุกคนจำไว้ด้วยว่ามันฝรั่งกินดิบไม่ได้นะครับอย่าเป็นเหมือนสตรีมเมอร์คนนี้ระหว่างที่เล่นไปเพลินๆเนี่ยฤดูแล้งครั้งที่3ก็มาแล้วครับในฤดูแล้งครั้งนี้เนี่ยเรามีเขื่อนแล้วครับเพราะงั้นต้นไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยก็จะไม่แห้งแล้งละเอ๊นี่ไงเชี่ยคุณดูเขื่อนกักเก็บน้ำว้าวเชี่ยน้ำน้อยหรอไม่มีปัญหาเพราะเรามีเขื่อนยังไงล่ะโอ้เจ๋วอะเอาล่ะเขื่อนครั้งแรกสำเร็จแล้วเพราะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้สำเร็จก็อย่างที่เห็นครับก็คือโซนที่มีน้ำอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ส่วนโซนที่ไม่มีน้ำเนี่ยมันก็จะแห้งแล้งและด้วยความที่เราวิจัยวิทยาศาสตร์ไว้ใช่ไหมตอนนี้เราสามารถปลูกป่าได้หรอครับด้วยสายนี้ปลูกป่าคือแทนที่เราจะต้องไปหาจุดที่มีป่าไม้เป็นจุดๆไปเนี่ยเราก็เลือกที่จะสามารถปลูกป่าได้เองเลยเพื่อเอาไม้มาใช้ถือว่าเป็นการวิจัยสิ่งก่อสร้างที่แบบอุ๊ยทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นมากๆเลยเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนครับคือคอนเซปต์เกมก็ประมาณนี้เลยก็คือมีหน้าแล้งมีการพัฒนาเมืองพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็บริหารเอาชีวิตรอดให้ผ่านหน้าแล้งไปได้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากสำหรับผมก็คือมันเพลินดีแบบมันไม่เครียดเกินไปไม่ตึงเกินไปแต่ก็มีความสนุกมีความท้าทายในตัวของมันเองแล้วมันแบบยิ่งเล่นยิ่งเรียนรู้ยิ่งประยุกต์การก่อสร้างการวางแผนการจัดผังเมืองคือแบบเฮ้ยเชื่อมั่งมันสนุกดีอ่ะก่อนจบคลิปก็จะเอาจังหวะไฮไลท์ช็อตไฮไลท์นี้มาให้ดูกันก็คือผมระเบิดพื้นดินเพื่อที่จะเจาะรูเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปในแอ่งน้ำที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเอาไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ไงคือแบบอะไรแบบนี้แหละที่ทำให้แบบเกมมันสนุกอ่ะจุดระเบิดเอาปะ3 2 1บัมอุ้ยนั่นเป็นเชนเอ็กชั่นด้วยน้ำเข้าไปน้ำนี่กลับไงบัมน้ำไหลลงเชี่ยสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่ฉันจะรอคอยมานานสวยครับฟินใครอะไรมาทำนี้ด้วยนี่ไงระดับน้ำกำลังขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำจะสูงขึ้นจนเท่าระดับน้ำตรงนี้เลยมั้งเราก็ต้องรอโอเคสามมีไม้กระดานปะมีไม้ก็มีโอเคนี่ไงเราจมน้ำปะไอ้เชี่ยไม่เอาเดี๋ยวเกมแคสโอ้ตู้ว้าวแจ๋วเชี่ยแล้วอย่างลึกอ่ะเดี๋ยวโอ้เชี่ยว่าแจ๋วโผล่แล้วน้ำแบบน้ำเยอะมาก